สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการโซโล่นะครับเพลงสุดใจของพี่ปูพงษ์สิทธิ์คำภีร์ในรูปแบบของฟิงเกอร์สไตล์นะครับผมจะมาแนะนำด้วยกัน7พาร์ทด้วยกันนะครับเรามาดูพาร์ทที่1นะครับพาร์ทที่1ก็จะมีคอร์ด E minor และคอร์ด Cนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับในพาร์ทที่1เรามาดูวิธีการเล่นนะครับให้เราใช้นิ้วชี้นะครับกดรอไว้ที่สายที่1นะครับช่องที่5ส่วนมือขวาเราจะทำการดึงคู่นะครับระหว่างสายที่6และสายที่1ดึงขึ้น1ครั้งนะครับต่อมาให้เราทำการสไลด์นะครับนิ้วชี้ที่เราได้กดไว้ที่สายที่1ช่องที่5นะครับให้เราทำการสไลด์มาที่สายที่1ช่องที่7นะครับลักษณะนี้นะครับต่อมาให้เราทำการเกา3 2 3 2 6นะครับให้เพื่อนๆดูตามแท็บนะครับ3สายเปิด2สายเปิด3สายเปิด2สายเปิดต่อมาดีดสายเบสนะครับสาย6สายเปิดนะครับดีด1ครั้งภาพรวมก็จะเป็นต่อมานะครับให้เราใช้นิ้วนางกดที่สายที่2ช่องที่12ดีด3ครั้งดีดที่สายที่2นะครับ3ครั้งหลังจากที่เราดีด3ครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมได้เขียนไว้ว่าวงเล็บ12วงเล็บ12เพื่อนๆไม่ต้องดีดนะครับให้เพื่อนๆทำการสไลด์กลับมาที่สายที่2ช่องที่10นะครับลักษณะนี้นะครับต่อมาเราจะมาเข้าคอร์ด C นะครับให้ใช้นิ้วนางนะครับกดรอไว้ที่สายที่2นะครับช่องที่10นิ้วโป้งเราจะกดไว้ที่สายที่6ช่องที่8นะครับส่วนสายที่2นะครับเราจะใช้นิ้วชี้นะครับกดรอไว้ที่สายที่2ช่องที่8นะครับและนิ้วนางเราจะกดรอไว้เหมือนกันนะครับที่ช่องที่10เราจะทำการ pull off นะครับกดไว้ลักษณะนี้นะครับเราจะทำการ pull off โดยให้เรามือขวานะครับให้เราดึงคู่ระหว่างสายที่6และสายที่2จากนั้นให้เราทำการ pull off โดยทำการยกนิ้วนางขึ้นนะครับจากสายที่2ช่องที่10มาสายที่2ช่องที่8นะครับต่อมานิ้วชี้เราก็คงอยู่ที่สายที่2ช่องที่8นะครับเหมือนเดิมดีด1ครั้งต่อมาให้เราจับรูปคอร์ด C ในนะครับโดย
นิ้วโป้งเราก็ยังคงอยู่ที่สายที่6ช่องที่8นิ้วชี้เราก็อยู่ที่สายที่2นะครับช่องที่8นิ้วนางกดที่สายที่3ช่องที่9โทษนะครับนิ้วกลางกดที่สายที่3ช่องที่9นิ้วนางกดที่สายที่4ช่องที่10มันก็จะเป็นรูปคอร์ด C นะครับรูปคอร์ด C ในให้เราจับรูปคอร์ดนี้ไว้นะครับต่อมาเพื่อนๆดูตามแท็บนะครับดีที่สายที่3ช่องที่9 1ครั้งต่อมาให้เราดึงคู่นะครับกดไว้เหมือนเดิมนะครับกดคอร์ดไว้เหมือนเดิมให้เราดึงคู่สายที่6และสายที่3ดึงขึ้น1ครั้งนะครับพร้อมกันต่อมาทิ้งช่วงให้เสียงลากยาวไปสักพักหนึ่งนะครับและทำการดีดที่สายที่4 1ครั้งช่องที่10นะครับต่อมาเราจะทำการดึงคู่นะครับระหว่างสายที่3และสายที่2มือขวาเราจะดึงคู่ขึ้นพร้อมกัน1ครั้งดูใหม่นะครับในพาร์ทที่1คอร์ดแรกจะเป็นคอร์ด E minorเข้าคอร์ด C เอานิ้วโป้งมากดไว้ที่สายที่6ช่องที่8นิ้วนางยังคงกดไว้เหมือนเดิมที่สายที่2ช่องที่10นะครับเตรียมรอเพื่อที่จะทำการพูลออฟนิ้วชี้เรามากดรอไว้เลยนะครับจากนั้นมือขวาดึงคู่คือพาร์ทที่1นะครับต่อมานะครับให้เรามาดูที่พาร์ทที่2พาร์ทที่2ก็จะเป็นคอร์ด B minor นะครับจะเป็น B minor ด้านในนะครับวิธีการจับคอร์ดก็นิ้วชี้เราจะทาบไปที่ช่องที่7นะครับทาบทุกสายเลยนะครับตั้งแต่สายที่6ลงมาถึงสายที่1นิ้วนางเราจะกดที่สายที่5ช่องที่9นิ้วก้อยเราจะกดที่สายที่4ช่องที่9นะครับก็จะเป็นคอร์ด B minor ด้านในเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับในพาร์ทที่2ประมาณนี้นะครับเรามาดูวิธีการเล่นให้เราใช้นิ้วชี้นะครับทาบไปที่ช่องที่7นะครับทาบทุกสายเลยนะครับทาบไปที่เฟสที่7หรือช่องที่7นะครับนิ้วก้อยของมือซ้ายนะครับเราจะมากดไว้ที่สายที่2ช่องที่10นะครับลักษณะนี้หรือใครจะถนัดนิ้วนางก็ได้นะครับนิ้วก้อยนะครับมากดไว้ที่สายที่2ช่องที่10ตามแท็บเราจะดีดที่สายที่2นะครับ1ครั้งช่องที่10ต่อมาเราจะทำการดึงคู่นะครับระหว่างสายที่6และสายที่2สายที่6ช่องที่7สายที่2ช่องที่10นะครับแล้วก็ยังคงทาบไว้เหมือนเดิมนะครับที่ช่องที่7มือขวาให้เราทำการดึงคู่นะครับที่สายที่6และสายที่2ดึงขึ้น1ครั้งต่อมาให้เราทำการยกนิ้วก้อยขึ้นนะครับยกขึ้นเฉยๆนะครับไม่ใช่การพูลออฟนะครับยกขึ้นเฉยๆให้นิ้วชี้อยู่ที่ช่องที่7นะครับบนทุกสายทุกเส้นนะครับ
ต่อมาเพื่อนๆดูตามแท็บนะครับดีดที่สายที่3นะครับช่องที่7ดีด1ครั้งต่อมาดีดที่สายที่1ช่องที่7นะครับเราก็ยังคงท่าไว้เหมือนเดิมนะครับดีดที่สายที่1ช่องที่7ดีด2ครั้งต่อมาท่าไว้เหมือนเดิมนะครับที่ช่องที่7ดีดที่สายที่3ช่องที่7 1ครั้งดีดที่สายที่2ช่องที่7 1ครั้งต่อมาท่าไว้เหมือนเดิมนะครับที่ช่องที่7ดีดที่สายที่6ช่องที่7 1ครั้งดีดที่สายที่3นะครับช่องที่7 1ครั้งต่อมาดีดที่สายที่2ช่องที่7 1ครั้งต่อมาเราจะใช้นิ้วก้อยนะครับมากดรอไว้ที่ช่องที่10ส่วนนิ้วชี้เราก็ยังคงทาบไว้เหมือนเดิมนะครับนิ้วก้อยมากดไว้ที่สายที่1ช่องที่10เพื่อที่ทำการ pull off นะครับนิ้วก้อยกดรอไว้นะครับมือขวาให้เราทำการดีดที่สายที่1นะครับ1ครั้งหลังจากที่เราดีด1ครั้งแล้วให้เราทำการยกนิ้วก้อยจากสายที่1ช่องที่10นะครับยกไปหาสายที่1ช่องที่7นะครับนิ้วชี้ทาบไว้เหมือนเดิมเรามาดูใหม่นะครับในพาร์ทที่2คอร์ด B minorโอเคนะครับเราจะท่าไปตลอดและนี่คือพาร์ทที่2นะครับต่อมานะครับเพื่อนๆมาดูที่พาร์ทที่3นะครับพาร์ทที่3ก็จะเป็นคอร์ด E minor ในนะครับการจับคอร์ดนะครับก็จะจับเหมือน B minor นอกนะครับเพียงแค่เราเลื่อนมาที่ช่องที่7เราจะใช้นิ้วชี้นะครับทาบไปที่ช่องที่7ตั้งแต่สายที่5นะครับลงมาถึงสายที่1สายที่4นะครับเราจะใช้นิ้วนางมากดไว้ที่ช่องที่9ใช้นิ้วนางกดที่สายที่4ช่องที่9นะครับนิ้วก้อยเราจะกดไว้ที่สายที่3ช่องที่9นิ้วกลางเราจะกดไว้ที่สายที่2ช่องที่8นะครับภาพรวมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในพาร์ทนี้ก็จะเล่นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ดูก่อนนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับให้เราทำการกดคอร์ด E minor ในที่ผมได้อธิบายไว้นะครับวิธีการเล่นนะครับเราจะดีดที่สายที่5สายที่3และสายที่2นะครับเราจะดีดลงไป5 3 2ตามลำดับลักษณะนี้นะครับต่อมาเพื่อนๆทำการเกานะครับสายที่4ช่องที่9ดีด1ครั้งสายที่3ช่องที่9ดีด2ครั้งดูตามแท็บนะครับต่อมาเกาสายที่4ช่องที่9 1ครั้งสายที่3ช่องที่9สายที่5ช่องที่7ต่อมามันก็จะมีลูกนี้เข้ามานะครับให้เราทำการ
จับคอร์ดไว้เหมือนเดิมนะครับโดยมือขวาให้เราทำการดีดที่สายที่3นะครับช่องที่9ดีด1ครั้งสายที่2ช่องที่8ใช้นิ้วก้อยลงมาดีดที่สายที่2ช่องที่10นะครับใช้นิ้วก้อยลงมากดนะครับสายที่2ช่องที่10ดีด1ครั้งต่อมาดีดที่สายที่1ช่องที่7ก็จะมีเท่านี้นะครับในพาร์ทที่3เราก็มาดูกันอีก1ครั้งนะครับช้าๆนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่พาร์ทที่4พาร์ทที่4จะเป็นคอร์ด E minor นะครับจะเล่นให้ดูก่อนนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับในพาร์ทที่4วิธีการเล่นเพื่อนๆใช้นิ้วนางนะครับมากดไว้ที่สายที่1ช่องที่15นะครับดีด1ครั้งต่อมานิ้วนางเรายังคงกดค้างไว้ที่สายที่1ช่องที่15นะครับมือขวาเราจะทำการดีดที่สายที่6 3 2 1ดีดลงไปตามลำดับ6 3 2 1ต่อมานะครับเก้า3 2 3 2นี่คือสายเปิดต่อมาใช้นิ้วกลางกดที่สายที่1ช่องที่14ดีด1ครั้งต่อมานิ้วชี้กดที่สายที่1ช่องที่12นะครับดีด1ครั้งต่อมานิ้วชี้กดค้างไว้ที่สายที่1ช่องที่12มือขวานะครับเราจะทำการดีดที่สายที่6 3 2 1โดยนิ้วชี้ของมือซ้ายเรายังคงกดไว้เหมือนเดิมที่สายที่1ช่องที่12มือขวาดีดลงไปนะครับ6 3 2 1ตามลำดับต่อมา9 33นี่สายเปิดนะครับ2 2ก็คือสายเปิดเรามาดูพาร์ทที่4กันอีก1ครั้งนะครับต่อมาเพื่อนๆมาดูที่พาร์ทที่5นะครับพาร์ทที่5จะเป็นคอร์ด C เราจะโซโล่ในคอร์ด C ด้านในนะครับ C ในวิธีการจับคอร์ดก็คือเราจะใช้นิ้วชี้ทาบไปที่ช่องที่8นะครับเฟรตที่8ทาบทุกสายเลยนะครับตั้งแต่สายที่6ลงถึงสายที่1นิ้วนางกดที่สายที่5ช่องที่10นิ้วก้อยสายที่4ช่องที่10นะครับนิ้วกลางสายที่3ช่องที่9นี่คือคอร์ด C ด้านในพาร์ทที่5ผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับพาร์ทที่5จะมีเท่านี้นะครับวิธีการเล่นก็คือนิ้วชี้กดที่สายที่2นะครับช่องที่7ดีด1ครั้งต่อมาเลื่อนนิ้วชี้มาที่สายที่2ช่องที่8ดีด1ครั้งที่สายที่2ต่อมานิ้วชี้กดค้างไว้เหมือนเดิมนะครับใช้นิ้วโป้งมากดไว้ที่สายที่6ช่องที่8นะครับโน้ตตัว C โน้ตตัวโดนะครับมือขวาเราจะทำการดึงคู่นะครับ
ระหว่างสายที่6และสายที่2ดึงขึ้น1ครั้งต่อมานิ้วกลางและนิ้วนางให้เราทำการกดลูกคอร์ด C นะครับโดยนิ้วกลางเราจะกดไว้ที่สายที่3นะครับช่องที่9นิ้วนางกดที่สายที่4ช่องที่10นะครับลักษณะนี้นะครับหลังจากที่เราดึงคู่ที่สายที่6และสายที่2ดึงขึ้น1ครั้งแล้วนะครับให้เรามาดีดที่สายที่4นะครับช่องที่10ดีด2ครั้งโดยเราจะใช้นิ้วนางกดที่สายที่4ช่องที่10ดีด2ครั้งนะครับต่อมาเราก็ยังคงกดรูปคอร์ดไว้เหมือนเดิมเราจะมาขึ้นมาดีดที่สายเบสนะครับสายที่6ช่องที่8ดีด1ครั้งต่อมาดีดที่สายที่4นะครับช่องที่10ต่อมาเราจะดึงคู่นะครับระหว่างสายที่3และสายที่2ดึงขึ้น1ครั้งลูกคอร์ดเราก็ยังคงกดไว้เหมือนเดิมนะครับกดคอร์ด C ไว้เหมือนเดิมนะครับ C ด้านในดึงขึ้นนะครับสายที่3และสายที่2ดึงขึ้น1ครั้งพร้อมกันเรามาดูพาร์ทที่5กันอีก1ครั้งนะครับโทษนะครับต่อมานะครับเพื่อนๆมาดูที่พาร์ทที่6พาร์ทที่6จะเป็นคอร์ด B minor นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับแล้วจะอธิบายจะมีเท่านี้นะครับให้เพื่อนๆใช้นิ้วชี้นะครับกดไปที่สายที่3ช่องที่7ดีด1ครั้งต่อมาใช้นิ้วนางกดที่สายที่3นะครับช่องที่9ดีด1ครั้งต่อมากดค้างไว้นะครับนิ้วนางกดที่สายที่3ช่องที่9ค้างไว้เพิ่มเติมก็คือเราจะใช้นิ้วโป้งนะครับของมือซ้ายมากดเบสไว้ที่สายที่6ช่องที่7มือขวาเราจะทำการดึงคู่นะครับระหว่างสายที่6และสายที่3ดึงขึ้น1ครั้งพร้อมกันต่อมาเราจะยกนิ้วนางขึ้นโดยใช้นิ้วชี้มากดแทนนะครับที่ช่องที่7สายที่3ช่องที่7นะครับต่อมาเราทำการเกานะครับสายที่4สายเปิดสายที่3ช่องที่7สายที่4สายเปิดสายที่3ช่องที่7สายที่6ช่องที่7นิ้วโป้งกดไว้เหมือนเดิมนะครับสายที่4สายเปิดสายที่3สายเปิดยกนิ้วชี้ขึ้นนะครับภาพรวมก็คือเต่อมาเพื่อนๆมาดูที่พาร์ทที่7นะครับซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายพาร์ทที่7จะเป็นคอร์ด E minor นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับวิธีการเล่นก็คือเพื่อนๆใช้นิ้วชี้นะครับของมือซ้ายมากดไว้ที่สายที่2นะครับช่องที่10
ดีดหนึ่งครั้งต่อมาใช้นิ้วนางกดที่สายที่2ช่องที่12ดีดหนึ่งครั้งต่อมานิ้วนางก็คงกดไว้ที่สายที่2ช่องที่12นะครับแต่จะมีการดันสายขึ้นไปเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณครึ่งเสียงหรือครึ่งเสียงนะครับนิ้วนางนะครับกดที่สายที่2ช่องที่12มือขวาให้เราดีดที่สายที่2 1ครั้งแล้วดันสายขึ้นไปประมาณนิดหน่อยนะครับต่อมานิ้วนางเราจะกดไว้ที่สายที่2ช่องที่12ตำแหน่งเดิมนะครับส่วนมือขวาเราทำการดึงคู่ระหว่างสายที่6และสายที่2ดึงขึ้น1ครั้งต่อมายกนิ้วนางขึ้นนะครับทำการเกา3 2 3 2 6นะครับเรามาดูพาร์ทที่7กันอีก1ครั้งนะครับและนี่คือพาร์ทที่7นะครับ